หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเปิดไพ่รักษาใจวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เรามารักษาใจกันดีไหมคะวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เราได้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าใครที่กำลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูเป็นภาพที่น่ากลัวจังนั้นอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าภาพใบนี้เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรานั่นเองค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวมันอาจจะไม่ได้สวยงามมันอาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆที่จะเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องนั้นๆแต่เชื่อเถอะค่ะว่าปัญหาทุกอย่างจะนำพาให้เรานั้นเป็นคน the best ที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพราะชีวิตของเรานั้นคือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหากใครที่รู้สึกว่ากำลังท้อแท้และกำลังเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวขอให้รักตัวเองค่ะขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจะหล่อหลอมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นจะหล่อหลอมให้เรานั้นเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนเพียงแต่แค่วันนี้เราจะต้องรักตัวเองให้เป็นค่ะอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะท้อแท้บ้างอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างแต่ไม่ต้องกลัวไปนะคะชีวิตของคนเราไม่เคยโดดเดี่ยวไปตลอดเวลาค่ะเพราะเรื่องเหล่านั้นจะนำพาให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จและสักเซสได้ในวันที่เรานั้นมีความกล้าหาญที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงเหมือนศิลปะใบนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เราเจ็บปวดแต่เรื่องราวเหล่านั้นจะหล่อหลอมทำให้เราเป็น the best เป็นคนที่ดีที่สุดในตัวเราค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะลองคอมเมนต์กำลังใจให้กันละกันนะคะหากใครติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะถ้าหากว่าช่วยอะไรได้นั้นยินดีที่จะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตอบกลับไปค่ะ